ไอขยี้ไร้ปานีจริงๆเดือดจัดถล่มบูนจนอาเซียนร้อง19ประตูต่อศูนย์ซุบซิบนินทากลัวทีมชาติไทยขนาดนั้นเลยขณะที่นัดชิงทีมชาติไทยเจออินเดียโดนแน่งานนี้ ขณะที่ข่าวใหญ่ไล่โคตรระดับโลกออกไม่ดีก็ออกไปซะเส้นพิษผลงานบอลโลกในขณะที่อินโดนีเซียคิดการใหญ่กะตบซาอุดิอาระเบียเสมอญี่ปุ่นเฮ้ยพูดเป็นเล่นทั้งหมดนี้ติดตามได้นหนแหลงโมล่งเพียพงศ์ยิงครับ สวัสดีครับตั้งมองลงปี๊บพงยิงวันนี้นะครับข่าวแรกครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับมาดูทีมชาติไทย U17 กันก่อนนะครับคือต้องบอกว่าผลงานของน้องๆชุดนี้เนี่ยโอ้โหพอเราได้เห็นกับตาเรารู้นะครับว่าชุดนี้มีดีตรงไหนเนี่ยแต่พอเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์การแข่งขันจริงเนี่ยต้องยอมรับเลยนะครับว่าเป็นชุด ที่เป็นความหวังของแฟนบอลเพราะว่าไม่ว่าจะในโซเชียลหรือว่าการพูดคุยกันต่างๆในคอมเมนต์เนี่ยมีมติเป็นเอกฉันเลยนะครับว่าโอ้โหไอ้หนู17ปีของไทยเนี่ยแหละมันคือชุดความหวังที่จะ เข้าไปสู่ฟุตบอลโลกแล้วอย่างที่บอกว่าจัดทุกปีตอนเนี้ยยูสิบเปีนี้เนี่ยนะครับเขานำร่องไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะได้วนเวียนอยู่ตรงนี้แน่นอนนะครับถ้าหากว่าเราได้เข้ารอบลึกเราตัวอายุยังไม่ถึงมันก็ไปต่อเนื่องแล้วเกมเนี้ย ต้องบอกว่าเจอบรูไนเนี่ยโอเคแหละบอลมันอาจจะห่างกันแต่ว่าเราก็ได้วัดนะครับในศักยภาพในการเข้าทำนะฮะหรือว่าความเป็นทีมความสามาคัคคีคือจะสังเกตเห็นได้เลยนะครับว่าน้องๆเนี่ยมุ่งมั่นเต็มที่พยายามเต็มที่ไม่ว่ามันจะกี่ลูกก็แล้วแต่นะครับทุกคนอยากจะมีสกอร์บอร์ดนะครับอยากมีชื่ออยู่ในสกอร์บอร์ดอยากจะทําประตูได้อันนี้แหละครับคือสิ่งที่ักฟุตบอลเนี่ย ควรจะต้องมีนะครับไม่ว่าจะเจอทีมอ่อนทีมแข็งยังไงก็แล้วแต่เราเล่นนะฮะเพราะว่านี่คือการแข่งขันจริงครับซึ่งเรามี3 h แฮตริกเลยนะใน1เกมโอ้โหบ้าไปแล้วนะครับพีรดาลัสวัตครับ4ประตูนะครับยิงแล้วยิงอีกครับโอ้โหกิติภพนะฮะชีพันคุง3ลูกนะครับนี่ก็แฮตริกนะครับจอมพลหอมบุญมานี่ก็3ลูกคือ ต้องบอกเลยครับว่ายิงเยอะยิงแยะนะครับยิงยับ19ประตูนี่ก็ถือว่าคุ้มค่าการดูนะเพราะว่าแต่ละประตูเนี่ยน้องๆเขาก็โชว์ฝีเท้ากันอย่างเต็มที่นะครับซึ่งนัดถัดไปเนี่ยนะฮะเราก็จะเจอกับทีมชาติอินเดีย อินเดียเนี่ยเราไล่เัียงผลการแข่งขันหน่อยนะครับอันนี้เราก็ขอบคุณนะครับข้อมูลสติฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับว่าอินเดียเนี่ยชนะ13-0บรูไนตอนแรกก็ดูเหมือนว่าไทยจะยิงถึงไหมนะ13ลูกนะครับทะลุเป้าครับ19ลูกนะครับไทยชนะเติร์ก2-0นะครับเติร์กแพ้อินเดีย0-1 แล้วก็ไทยชนะบูไน19-0นะครับซึ่งทางเติร์กและบูไนก็บายบายเรียบร้อยตกรอบนะครับส่วนไทยเป็นจ่าฝูงตอนนี้ก็เหลือเพียงแต่ว่าจะเสมอหรือว่าจะชนะอินเดียเพื่อเข้าสู่รอบถัดไปนะครับโดยอัตโนมัติไม่ต้องไปลุนที่2อนะนะครับเพราะว่าที่2เนี่ยตัดบูไนออกไปเลยโดนยิงเยอะขนาดนี้เพราะฉะนั้นแล้วมันเสียวอยู่นะที่จะไปวัดกับสายอื่นๆกลุ่มอื่นๆในเรื่องของลูกได้เสียเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย อยา่าอย่าเลยครับเพราะว่าฉะนั้นต้องเสมอห้ามแพ้เด็ดขาดเอางี้ดีกว่าห้ามแพ้เด็ดขาดในการเจอกับทีมชาติอินเดียนั่นเองนะครับขณะเดียวกันครับคอมเมนต์เนี่ยเป็นมติเอกฉันของทีมชาติไทยชุดนี้เลยนะเออทุกคนก็บอกว่าโอ้โหเล่นได้ดีภูมิใจไทยนะยอดเยี่ยมในอาเซียนนะ เออแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเราก็คงจะต้องมองเป้าที่มันยิ่งใหญ่มากกว่านี้แล้วกันนะครับบางท่านก็บอกว่าของก r ร t u l a t i o n Thailand นะเออโหดมากเลย c r u ลิตี้นะหรือว่าอยากจะเจอกัมพูชาบ้างไหมมาเซ่ ase, นะฮะอยากโดนก็มาอยากโดนก็เปิดมานะครับแม้บรูไนจะแพ้แต่ว่าแฟนฟุตบอล ทีมชาติไทยเขาชื่นชมในสปิริตนะครับในความเป็นนักกีฬานะครับก็แฟนบอลขอชื่นชมจากใจหลายคนนะผมเข้าไปอ่านดูเพราะแบบเหมือนว่าเล่นแฟร์เพย์มากไม่มีเตะไม่มีถ่วงไม่มีแบบทําร้ายร่างกายเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งซึ่งมันมองเห็นได้ชัดว่าเขาตั้งใจสู้จริงๆกันนะครับอ่ะนั่นก็คือผลการแข่งขันนะครับจบไปเดี๋ยวเราตามกันต่อขณะเดียวกันครับเรามาดูกันหน่อยครับโค้ดร,ระดับโลกก็ไม่เว้นนะครับล่าสุดโดนไล่ออกแล้วครับ เหลือสัญญาอยู่แต่ไม่สนแล้วครับโอ้โหซาอุาดิอาระเบียผลงานไม่ดีนะครับในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก2026โซนเอเชียรอบ3นะครับก็จัดไป4เกมเก็บได้เพียงแค่5แต้มไม่พอใจนะครับโอ้ชนะแค่นัดเดียวอะ่ะเสมอ2แล้วมีเสมออินโดด้วยแพ้1น,นะครับ ส่งผลให้การคุมทัพของโรเบโตมาลชินีเนี่ยกุนซือใหญ่ชาวอิตาลีได้รับการวิพากษ์วิจารณ์พอสมควรเอาจริงๆนะ เขาก็เป็นโค้ชยอดฝีมือคนหนึ่งของโลกนี้แต่ทำไมทําไมพอมาเจอทีมแบบจากโซนเอเชียแล้วก็มาแข่งกับอาเซียนไม่สามารถเก็บผลการแข่งขันได้ก็ต้องยอมแล้วครับว่าไม่ธรรมดานะครับคือถ้าศึกษางานมาไม่ดีเนี่ยบอกได้เลยว่าเอเชียไม่มีง่ายยากซะด้วยนะครับยากซะด้วยเพราะว่าเรื่องของตัวนักเตะใดๆก็แล้วแต่เนี่ยนะครับล่าสุดสมาคมฟุตบอลซาอุดีอาระเบียนะครับก็ชี้ขาดนะครับว่า เอาผลงานมันแย่ขนาดนี้ไม่ประทับใจไปเถอะซึ่งโรเบร์โตบารชินนี่เนี่ยเซ็นสัญญานะครับโหยาวนานด้วย4ปีพวกเขาต้องจ่ายเงินจำนวนมหาศาลถึง21ล้านยูโรในการชดเชยแล้วกันนะเออโอโหมูลค่าค่อนข้างเยอะทว่าซาอุดิอาระเบียก็ต้องจำใจแหละจะชดเชยเท่าไหร่ก็แล้วแต่ก็ต้องตามนั้นนะครับถ้าหากว่าอยากจะเปลี่ยนนะครับแล้วก็ ตอนนี้ฟีฟ่าแรนกิ้งก็ล่วงหล่นลงมาด้วยนะสำหรับซาอุนะครับไม่ไหวครับแบบนี้ครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาบรรลุสัญญาข้อตกลงร่วมกันเพื่อยุติไปแล้วนะครับตอนนี้หลังจากนี้ก็คงจะเป็นผู้จัดก,การทีมคนใหม่โค้ชคนใหม่ซึ่งซาอุดีอาระเบียได้เล็งไปแล้วนะครับที่ยอดโค้ชชาวบราซิลนั่นก็คือติเต้นะครับหลังจากตกงานเนี่ย ถูกยกเลิกสัญญาเหมือนกันนะครับจากสโมสรเนี่ยน่าจะเป็นฟราเมงโกแล้วก็เป็นกุนซืออดีตทีมชาติบราซิลนะครับตั้งแต่ปี2016ถึง2022เคยคว้าแชมป์โคปาอเมริกานะครับ ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็เคยเป็นโค้ดมาหลายที่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็นี่คือเป้าหมายหรือมีบางสื่อก็มองไปถึงใครรู้ไหมครับซีนดีซีดานนะครับซึ่งบอกได้เลยครับว่าเป็นไปได้ยากจริงๆจ,จ,จ,จะเอาซีดานมาคุมทีมชาติซาอุมีหลายต่อหลายทีมเนี่ยยื่นสัญญาไปให้แกยังไม่เอาเลยนะครับติดจริงๆครับขณะเดียวกันครับคู่แข่งของพวกเขาเนี่ยที่ต้องเจอกันในช่วงเดือนพฤศจิกาก็คืออินโดนีเซีย ล่าสุดเลยนะครับตั้งเป้าที่จะเก็บ4แต้ม2นัดในบ้านในการเล่นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกต้องเจอกับโคตรทีมโคตระทีมนะครับนั่นก็คือทีมชาติญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ซาอุดิอาระเบียอีกนะฮะคือตอนนี้เนี่ยต้องยอมรับจริงๆว่าอินโดเนียเหมือนแบบพลาดมาใน2เกมที่ผ่านมานะครับเจอกับทีมจีนไม่สามารถเก็บ3แต้มได้เจอบาเรนก็ไม่มี3แต้มเพราะฉะนั้นแล้ว ผิดพลาดเยอะพอสมควรต้องมาไล่บี้แต้มกับทีมใหญ่นะครับแล้วก็กลับไปเก็บแต้มกับทีมกลางๆใกล้ๆกันเหมือนเคยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอินโดนีเซียครับเลยวางแผนบอกว่ากะว่าจะเสมอญี่ปุ่นในบ้านนะเออและอีกนัดหนึ่งเนี่ยกะจะตบนะครับ ทางด้านของซาอุเอาซิเพราะว่าเขาบอกว่าวิคราะห์มาแล้วซาอุไม่มีอะไรนะครับมีอย่างเดียวนะครับมีอย่างเดียวที่ใครๆก็รู้นะคะที่ใครๆก็รู้นะครับแพ้ไม่ได้ถ้าแพ้แล้วปิดปี้ปิดนะครับเอออันนี้ก็ต้องรอดูนะว่าอินโดจะทําได้เหมือนที่พูดหรือเปล่านะครับเพราะว่าไม่ง่ายต้องยอมรับว่าไม่ง่ายแล้วก็อีวานเจนเนอร์เนี่ยนะครับ ก็จะไม่สามารถลงเล่นในเกมกับญี่ปุ่นได้ด้วยนะครับเนื่องจากติดโทษแบนนะครับสะสมใบเหลืองครบนั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็คือรายงานข่าวสารนะครับในช่วงวันหยุดนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบก็สามารถติดตามให้กำลังใจกันได้โดยการกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ